สวัสดีครับพวกผมสปอตเวอร์เดียนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์และหนังสือนะครับของ The Lord of the Ring ในเ,เล่มที่2นั่นเองครับเ h e t w o Tower นะสึกคอคอยคู่พิพพบนั่นเองครับผมซึ่งในนิยายนะครับาทางภาค2นี้มันจะมีความต่างจากหนังสือค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับคือเนื้อเรื่องโคตรจะแตกต่างกันเลย นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นล้วก็ผมก็เลยจะเล่าเรื่องราวนะครับที่ในหนังนะมีในหนังมีนะแล้วในนิยายอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับก็คือเอาหนังเป็นตัวตั้งนั่นแหละแล้วก็เอานิยายมาบรรยายนะครับเพราะว่าโครงเรื่องนี่มันทุกขัานที่จะต่างกันพอสมควรนะซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นอยู่2ช่วงใหญ่ๆนะครับก็คือฉากมันก็จะแบ่งออกเป็น2ฉากใหญ่ๆนะครับก็คือฉากของโฟโดและแซม แล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโฟโดและแซมนั่นเองครับผมอ่ะหาพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับฉากแรกนะครับจะเป็นเรื่องราวระหว่างโฟโดและแซมนะครับที่อยู่ที่ประตูแบ็กเกตนั่นเองซึ่งในภาพยนตร์นะครับได้ตัดฉากที่แซมนั้นได้บรรยายถึงเอ่อช้างโอลิฟเฟนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการบรรยายที่ไม่ค่อยจะมีสาระสักเท่าไหร่นะต่อเนื่องมาจากฉากเมื่อกี้ครับฉากแบ็กเกตเช่นเดิมนะครับในระหว่างที่ โฟโดและแซมนะครับกําลังเดินลงไปเนินเขาด้านล่างนี่เองครับพวกเขาก็เกือบจะถูกพบโดยชาวอิสเตอร์ลิงนะที่กําลังเดินทางเข้ามอรดอนนั่นเองครับผมแต่ในหนังสือนะครับผู้ที่เดินทางเข้ามอรดอจริงๆแล้วเป็นชาวฮาร์ดนะครับไม่ใช่ชาวลูนและชาวอิสเตอร์ลิงเนี่ยครับยังเข้าใกล้ประตูทิศใต้เลยนะไม่ใช่ประตูทิศตะวันออกแบบในหนังนะต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่ฟาราเมียนะครับได้ทําการบรรยายถึงทหารเฮโรริมนะครับที่ได้เสียชีวิตลงซึ่งในหนังสือนะครับนี่จะเป็นะ ต่อมานะครับบุคลิกของฟารามีเนะครับแล้วเหล่าทหารของเขานี่ในภาพยนต์นะครับกับในหนังสือนี่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับซึ่งในหนังสือนะครับฟารามีเอนี่มีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากพี่ชายของเขาพอสมควรนะพี่ชายของเขาก็คือโบรเมียนั่นเองครับและก่อนที่เขาจะเข้าใจว่าแหวนของโฟโดนั้นแท้จริงแล้วมันก็คือเป็นแหวนของอีซิดูมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับซึ่งเขาเห็นจากในฝันนะเขาก็สาบานกับโฟโดว่าเขาจะไม่ยอมรับมันเป็นอาขาดแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยกอนดอได้ก็ตาม ในภาพยนตร์นะครับเมื่อเขารู้ว่าแหวนแห่งอำนาจมันอยู่ในการครอบครองของโฟโดนี่เขาก็ตัดสินใจนะครับที่จะพาแซมแล้โฟโดนั้นไปที่นครสีขาวใช่ไหมครับแต่ในหนังสือนี่ก็คือพี่แกนี่ปล่อยผ่านไปโดยไร้อุปสรรคเลยนะอย่างไรก็ตามนะครับฟารามียอนะครับ,รรบก็ไม่ได้มีความต้องการแหวนเหมือนกับพี่ชายของตัวเองตอนแรกนั้นเขาตั้งใจที่จะนําแหวนนี้ไปเป็นของขวัญให้กับพ่อของเขาแต่ว่าฟารามียอนะครับก็ไม่ได้โกรธเลยที่โฟโดนั้นปฏิเสธที่จะให้แหวนแกเขา นอกจากนี้นะครับในหนังสือนี่ฟาราเมียก็เป็นคนที่ฉลาดนะครับน่าเชื่อถือแถมใจดีอีกต่างหากมาเมื่อพวกเขาจับกอลัมได้นะครับพวกเขาก็ปฏิบัติต่อ,อกอลัมอย่างสุภาพอ่อนโยนนะแต่ในขณะที่ในภาพยนตร์นะครับเมื่อฟารามียสามารถจับกอลัมได้นะครับตอนแรกเขาก็กดสิใจที่จะฆ่าทิ้งเลยนั่นเองครับผมฉากต่อมานะครับก็ยังอยู่ที่ฟาราเมียเช่นเคยครับฟาราเมียถามโฟโรนะครับเกี่ยวกับกอลัมนั่นเองซึ่งในหนังสือนะครับโฟโรไม่ได้โกหกฟาลามียแต่อย่างใดนะบอกความจริงแก่ฟาราเมียทุกอย่างแต่ในภาพยนตร์นะครับโฟโรกับ ฟลาเมียไปเรื่องเกี่ยวกับกอลัมนะต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่โฟโดและแซมและกอลัมนะครับถูกพาตัวไปที่ออสกิลิอันนะครับเมืองชายฝั่งตะวันตกนะครับของอันดูอิลซึ่งวิธีการที่พวกเขาไปนะครับก็คือโดนจับมัดพาข้ามแม่น้ําไปนั่นเองครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับในภาพยนต์ก็ทําให้เซาลอนนะครับรู้ที่ตั้งของแหวนแห่งอํานาจด้วยนะทำให้เซาลอนนะครับส่งคนมาจับได้นั่นเองแต่ในหนังสือนะครับแต่ในหนังสือนะครับพวกโฟโดนี่ ได้ถูกส่งมาจากทางเฮเนตแอนแนนนะแล้วก็ไม่ได้ถูกส่งไปที่ออสกิลิอันด้วยนะและหลังจากเหตุการณ์ที่ออสกิลิอันนะครับในภาพยนตร์นะครับทั้ง3นะครับก็ได้เห็นอุโมงค์ซึ่งในหนังสือนี่มันไม่ได้มีอุโมงค์นะซึ่งในหนังสือนะครับทั้ง2ส่วนของเมืองนะครับมันเชื่อมต่อกันด้วยสะพานนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ที่ออสกิลิอันนี่มันไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะเพราะว่าหลังจากที่เหล่านาสกูนะครับเห็นโฟโดมีแหวนอยู่ที่เมืองแล้ว แต่ว่าหลังจากนั้นซอลอนเสือกส่งไอ้พวกนาสกูนไปขโมยแหวนจากปิปินนะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโฟโรและแซงกันบ้างเรื่องแรกนะครับการต่อสู้ระหว่างแกรนดกับเบลล็อกในภาพก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในภาพยนตร์นะครับบอกเล่าเรื่องราวได้ค่อนข้างที่จะตรงพอสมควรนะซึ่งในหนังนะครับเหตุการณ์นี้มันเหตุการณ์ของแกนดมนะครับมันก็จะเหมือนกับฉายเป็นย้อนดูใช่ไหมแล้วก็เป็นการเล่าด้วยปากเปล่านะครับของอ่เหล่า สหายของเขาครับที่พบในป่าฟาออนนั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในป่าแฟนกอนเลยนะต่อมานะครับจะเป็นเรื่องราวของเราเอนมดนะครับที่ในหนังสือนี่ก็คือพวกเขาหนีเลือกที่จะไปทําสงครามนะแต่ว่าในหนังนะครับพวกเขาเลือกที่จะไม่ทํานั่นเองแต่ก็ถูกปิปปินล่อลวงให้ไปทําในภายหลังนะต่อมานะครับบทของ มอร์เทนเฟ a ดแล้วก็มอร์เวนนะครับทั้ง3คนนี้นะในภาพ,พย,ายนตร์นี่กลายเป็นบุคคลที่เออมีความพิเศษในภาพ,พย,ายนตร์เลยนะแต่ว่าในหนังสือนะครับก็เป็นแค่บุคคลธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษนะต่อมานะครับจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่กิมลีนะได้พูดถึงเอ่อเกี่ยวกับผู้หญิงการจีบผู้หญิงของคนแคระนั่นเองซึ่งผู้หญิงที่กิมลีพูดถึงนะครับปรากฏตัวในหนังสือด้วยนะต่อมานะครับจะเป็นฉากที่เอวินนะครับ ได้ค้นพบเรื่องราวของอารากอนนะครับฉากนี้ไม่มีในหนังสือนะต่อมานะครับจะเป็นฉากที่เทลเดนนะครับได้ส่งผู้คนเขาเข้าไปยังเฮมยิฟนะเพื่อที่จะหลบภัยแล้วที่นี่นะครับพวกเขาก็ยังดัดแปลงนะครับให้กลายเป็นสถานที่ที่พร้อมลบอีกด้วยแต่ว่าในหนังสือนะครับพวกเขานะครับถูกส่งไปที่ดันฮาโลนะและแน่นอนนะครับสืบเนื่องจากฉากเมื่อกี้ครับโบอวินนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ ทีมดิฟด้วยนะเธอนั้นก็ไปอยู่ที่ดันฮาโลด้วยเช่นเดียวกันครับผมเพื่อตั้งเพื่อตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่ทางพวกของเทโอดนกับคณะเหล่าผู้ลี้ภัยนะครับได้ถูกลอบโจมตีโดยเหล่าพวกออกนะที่ได้ขี่หมาป่ามานั่นเองครับผมซึ่งในภาพยนตร์นะครับไม่ได้มีฉากนี้แต่อย่างใดนะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะครับที่ฉากนี้นะครับมันจะดัดแปลงมาจากภาคก่อนหนะ้าคือ Fellowship of Ring นะเพราะว่า ฉากนี้นะครับมันเกิดขึ้นในภาพยนตร์ภาคแรกนะแ,ะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นก่อนที่เหตุการณ์ที่พวกเหล่าคณะพันมิตรนะครับจะไปะที่เหมืองมอเรรีนะซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าทางปีเตอร์แจ็กสันนะครับจะดัดแปลงฉากนี้ครับมาจากเหตุการณ์ในหนังสือในภาคที่1น,นั่นเองต่อมานะครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่อารากอนนะครับได้อต หายไปจากหน้าผาใช่ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นในหนังสือนะการต่อสู้นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับฉากต่อมานะครับก็ยังต่อเนื่องจากฉากเมื่อกี้เลยก็คือฮามานะครับไม่ได้ถูกฆ่าโดยเหล่าออกนะครับที่ขี่ม้าป่ามาแต่ว่าแต่ว่าเขานั้นถูกฆ่าที่ฮีมดิฟนะต่อมานะครับก็ยังเป็นฉากที่ฮิมดิฟอีกเช่นเคยนะซึ่งในหนังนะครับเราก็จะเห็นกองทัพเอลนะครับเข้ามาช่วยลบใช่ไหมในฉากนี้นะแต่ว่าในหนังสือนะครับสถานที่นี้ถูกยึดครองโดยเหล่าเอลอยู่แล้วนะ ซึ่งที่นั่นเองนะครับพวกเอลนะครับก็ใช้เป็นสถานที่นะครับเพื่อที่จะปกป้องเมืองโดโรเรียนนะครับจากกองทัพออกที่มาจากโดกูดูนั่นเองและฮาวเดียนะครับก็ไม่ได้ตายจากเรื่องราวนี้ด้วยนะต่อมาครับในหนังสือนะครับเอโอมนนั้นไม่ได้ถูกเนรเทศนะแต่เขานั้นถูกจอมจังโดยกริมานั่นเองและก็และเขาก็ได้รับอิสระนะครับหลังจากที่กริมานั้นถูกโค่นบัลลังก์ลง และเป็นผลทําให้เขานั้นไปปรากฏตัวที่ฮีมดีฟได้นั่นเองครับผมเพื่อต่อสู้เคียงข้างอารลากอนและคนอื่นๆนะในเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับคนที่คนที่แกนดัฟนะครับพามาช่วยเหล่ากองทัพนะครับในการถูกปิดล้อมนะครับก็คืออาร์คนแบรนนะครับที่เป็นหัวหน้าของอัศวินโลฮันนั่นเองต่อมานะครับที่ป้อมปราการฮอนเบิร์กนะครับไม่ได้ถูกทาลายแบบในภาพยนตร์นะครับที่ถูกเหล่าอ็อกของซาลูมานนะครับได้ใช้ไฟนะครับในการระเบิดทิ้งใช่ไหมแต่ว่าการกระทําครั้งนี้นะครับก็ถูก ยับยั้งโดยกองทหารของเทอเดนนะครับในยามรุ่งเช้าต่อมานะครับก็จะเป็นฉากของแกมลิงนะครับซึ่งในหนังสือนี่เขานะครับเป็นชายสูงอายุนะที่ถูกเกณฑ์มาเขาร่วมการต่อสู้นั่นเองซึ่งเขานะครับก็ยังต่อสู้เคียงข้างกับกิมลีและก็เอลเมร์ด้วยครับในขณะที่อารากอนและเทอเดนนะครับขี่ม้าออกไปสู้นะซึ่งในภาพยนตร์นะครับเขาได้ถูกดัดแปลงนะครับให้กลายเป็นนายทหารนะครับของเทอเดนนะทั้งยังเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่เทอเดนอีกด้วยนะครับ ต่อมานะครับในหนังสือนะครับคนที่คุมกองทัพที่ป้อมการฮอร์เบิร์กนะครับเป็นเทอเดนนะไม่ใช่อารากอนนะแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ The Lo r d of the r i n g ความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์กับหนังสือในภาคที่2นี่เองครับผมก็มันก็จะมีหลากหลายเรื่องราวนะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงกับทางนิยายพอสมควรนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าภาคที่2เนี่ยครับภาคที่2นะมันเป็นภาคที่อ่าผมใช้เวลาดูจบนานที่สุดก็คือไม่ได้ดูรวดเดียวจบแบบภาค1และภาค3อมอะ คือภาคหนึ่งและภาคสามเนี่ยครับผมดูจบแบบไม่ได้หลับไม่ได้ง่วงอะไรเลยนะแต่ว่าภาคสองนี่ผมใช้เวลาดูถึงสามรอบนะแบบดูไปแล้วเออแม่รู้สึกง,ง่วงนอนตื่นมาดูครั้งที่สองก็รู้สึกง,ง่วงนอนอีกจนกระทั่งครั้งที่สามครับกว่าจะดูจบนะโอ้โหแบบเป็นภาคที่ดูครั้งแรกแนละ้วบรนชวนง่วงชิบหายเลยนะมันไม่เหมือนภาคหนึ่งลยภาคสามนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ